ธรรมะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้เราก็มีเมนูเด็ดใช่ไหมคะหมอนุ้ยวันนี้แม่กุ้งอยู่กับหมอนุ้ยนะคะเป็นเชฟเทเบิลของเราเหมือนกันนะคะพี่นุ้ยทักทายคนที่กำลังดูทางบ้านนิดนึงธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้มี2เมนูเด็ดๆค่ะเดี๋ยวยกเรื่องราวให้พิธีกรไปอันนี้จะเป็นเชฟที่ทำอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวแม่กุ้งเมาส์นะคะเมนูแรกของเรานะคะก็คือปอเปี๊ยะสดลุยตาราฟาร์มนะคะปอเปี๊ยะสดลุยตาราฟาร์มนี่สดตั้งแต่แป้งเลยนะคะอันนี้ของจริงสดจริงๆนะคะอันนี้เป็นอัญชันเป็นแป้งทำจากอะไรคะพี่หมอนุ้ยอัญชันค่ะอัญชันแล้วก็ตัวแป้งเป็นตัวแป้งเป็นแป้งอะไรแม่ชีบ๊วยขาแป้งสาลีค่ะอ๋อเป็นแป้งสาลีนะคะแล้วก็แอบเห็นมีงาดำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วเราจะเอาแป้งมาทำยังไงบ้างคะเรามาห่อเป็นปอเปี๊ยะมาห่อเป็นปอเปี๊ยะนะคะเป็นปอเปี๊ยะสดนั่นเองเราไม่ต้องทอดนะคะใช่ค่ะเราใช้อะไรเป็นข้างในของแป้งของไส้ปอเปี๊ยะบ้างคะดอกชมจันทร์ดอกชมจันทร์อันนี้ขอยายนี่อะไรวอเตอร์เกรสค่ะดอกชมจันทร์นี้ต้องแบบว่าบอกให้กินสดก็อร่อยมากค่ะฟังเสียงช่วยย่อยค่ะช่วยระบายช่วยระบายหวานแล้วก็หอมแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะคะค่ะนี่วอเตอร์เกรสอร่อยมากมายอร่อยมากมายชิมไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีห่อกันนะคะดูวิธีห่อใส่ชมจันค่ะใส่ชมจันนะคะใส่วอเตอร์เกรสโอเคทำไมเราต้องเด็ดก้านออกคะมันยาวค่ะมันยาวไปไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นมันยาวไปแค่นั้นเองแตงกวาอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะปอเปี๊ยะสดลุยตาราฟาร์มค่ะวันนี้เราก็แบบว่ามีผักจากตาราฟาร์มเยอะแยะเราจึงเป็นปอเปี๊ยะสดลุยตาราฟาร์มนะคะอ๋อแล้วมันก็การมาเป็นอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะชิมได้เลยนะคะชิมเลยนะได้เลยค่ะอันนี้เราแกะกันนะน้ำจิ้มนี่ทำยังไงคะพี่หมอนุ้ยใส่อะไรบ้างคะใส่มีพริกขี้หนูสดกระเทียมน้ำตาลตะโหนดนะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็เกลือสีชมพูอันนี้ก็ลองให้ทุกท่านใช่ค่ะราดให้คุณยายก่อนราดเด่นหน่อยก็พอจ้ะค่ะนี่จะเผ็ดอย่าเผ็ดนะจะเผ็ดจะสีเผ็ดไหมแต่ถ้าทางน่าทานมากหวานใส่ถ้วยเล็กๆไหมคะราดได้นี่ก็ได้แล้วก็จิ้มจิ้มเอาโอเคชิมเลยค่ะอร่อยไหมคะขอน้ำจิ้มสองเลยมากชอบเดี๋ยวแบบนั้นคืออะไรคะพี่เพชรขาอร่อยเลยใช่ไหมยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้เลยค่ะอร่อยจัดอร่อยสุดติ่งฟินเฟอร์เนาะแล้วแถมเนื้อผักก็สดนะผักก็สดทุกอย่างสดหมดปลาต้อยค่ะปลาต้อยสีม่วงเป็นสีดอกอัญชันเลยนะคะปลาต้อยพูดให้ได้เยอะประเภทอร่อยจริงๆเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณเพชรถึงพูดไม่ได้เป็นปาดเป็นอร่อยมากๆแล้วน้ำจิ้มนี่รสชาติเด็ดขาดมากเลยค่ะน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยดูแล้วผักทุกอย่างเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สดซึ่งไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยใช่นะคะสุดยอดต้องมาทานที่นี่นะคะจั่วเลยลองไหมคะพี่แคทลองหน่อยไหมคะพี่แคทลองหน่อยไหมคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือไม้ค่ะนึกว่าได้กินด้วยค่ะไม้ค่ะเราจะอยากฟังเสียงกรอบจากพี่แคทพี่เคสอ๋อพี่เคสค่ะกรอบจริงๆอร่อยไหมคะอร่อยมากช่วยอธิบายให้มันลึกซึ้งกว่านี้ได้ไหมคะพูดยังไม่ได้ค่ะพี่เพชรค่ะใช่คือผักมันอร่อยด้วยตัวของมันเองค่ะคือมันทั้งกรอบทั้งแบบสดหวานอะไรเงี้ยแล้วน้ำจิ้มนี่เด็ดมากมีความหอมไหมคะได้กลิ่นแบบสารพัดผักเลยค่ะยอดนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีค่อนข้างเยอะนะคะใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะมาแล้วอยู่ใกล้ๆก็มาได้ใช่ไหมคะหมอนุ้ยชวนนะคะชวนนะคะมาเลยค่ะอ่ะเราอยู่ตรงอะไรนะปอเปี๊ยะสดลุยตาราฟาร์มมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายที่เพราะว่านี้เรามี2เมนู
นะคะนอกจากปอเปี๊ยะสดลุยตลาฟาร์มแล้วยังมีข้าวยำดอกไม้ค่ะเอามาเลยคุณหมอหนึ่งจานเรามีข้าวยำดอกไม้นะคะอยากจะให้ดูตัวข้าวยำทำไมเราเรียกข้าวยำดอกไม้เนาะนี่กุหลาบนี่หุงจากดอกกุหลาบหุงจากดอกกุหลาบอันนี้ขมิ้นอันนี้เขาไลเบอร์รี่สีสวยมากปกติไม่ค่อยเห็นกลิ่นหน่อยไหมคะว่าหอมไหมได้กลิ่นกุหลาบสดๆเลยนะคะค่ะพี่ฉันซื้อซ่อมมาแล้วนะคะดิฉันถือซ่อมนี่คือเป็นอยากกินเลยใช่ไหมคะใช่เป็นอันที่อยากชิมมากอยากจะชิมมากโอเคใส่ช่วยใส่นี่ได้ค่ะอันนี้ไปเอามาจากที่ไหนคะในฟาร์มที่บ้านค่ะค่ะค่ะนี่คือใบขมิ้นนะคะใบขมิ้นแล้วก็ถั่วฝักยาวตะไคร้แล้วก็กระถินค่ะอร่อยมากนะอร่อยไหมคะอร่อยที่สุดเลยอร่อยมากอันนี้มะพร้าวคั่วค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันกำลังจะตายค่ะคือส้มโอนี่ก็สดมากเลยนะคะส้มโอนี่ก็สดมากโอ้ยเป็นของเดี๋ยวเดี๋ยวราดแล้วนะคะขอราดอีกรอบจริงเหรอคะชิมให้ด้วยนะคะชิมก่อนนะคะคลุกแล้วชิมนะคะคลุกชิมคลุกแล้วชิมนะคะค่ะคือปกติจะเป็นคนที่ชอบทานข้าวยำอยู่แล้วนะคะซึ่งพอเห็นข้าวยำแล้วก็ต้องชอบทานข้าวยำแต่วันนี้เราเป็นข้าวยำดอกไม้ค่ะนึกปรุงให้พี่นะคะค่ะนึกปรุงให้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรากินกันหลายคนไงมันถึงได้อะโอ้โหเข้าคอนเซ็ปต์รายการเลยนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะอาหารที่มาจากความรักของแม่ธรณีด้วยนะคะดูดวงตาสิคะยังไงคะป้าเต้ยดวงตาป้าเต้ยเป็นยังไงมันอะไรเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็ได้ของที่สดแล้วก็อร่อยมากแล้วก็น้ำโดยได้น้ำใจจริงๆอ่ะน้ำใจที่ทำให้ดูหวานไปหมดเลยทุกอย่างอร่อยหมดนะคะดูคุณหมอดูด้วยนะเดี๋ยวเราจะไม่อยู่ตรงนี้เราจะไปข้างล่างแล้วค่ะถวายคุณแม่ถวายคุณแม่จานหนึ่งไหมคะเจ้าค่ะนี่ค่ะอันนี้ของคุณยายข้าวยำข้าวยำดูนะคะหมอนุ้ยจัดไว้เป็นเซตค่ะคุณยายขาจ๋าขมิ้นค่ะนี่กุหลาบถุงจากดอกกุหลาบค่ะว้าวน้ำข้าวเหรอลูกใช่เจ้าค่ะคุณยายคอยดมกลิ่นนิดนึงโอ้อันนี้ข้าวอันนั้นอันนั้นขมิ้นเจ้าอันนี้ขมิ้นอือที่สวนที่เนี่ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือไรซ์เบอร์รี่ตัวนี้กุหลาบคุณยายดมกุหลาบดูนี่หุงจากกุหลาบเมื่อเช้าอุ้ยหอมมากเนี่ยกุหลาบเนี่ยดูสิคะดูกลิ่นไอ้เพชรเพชรพูดหน่อยเพชรพูดกินข้าวนี่มันแบบกุหลาบก็ขอบพระคุณเดี๋ยวคุณแม่เอานี้คุกได้ด้วยไหมได้เจ้าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอคุณแม่มัมๆก่อนนะคะได้ข่าวว่าคนดูเรื่องกิน400คุกเลยค่ะคุกนี่เลยค่ะคุกเลยค่ะเรียกเรตติ้งมันนี่เลยค่ะก็ชามนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะเซตเนี้ยเป็นเซตที่แบบเราก็วางลงไปเลยอันนี้ข้าวจากกุหลาบใช่มั้ยลูกอันนี้เจ้าค่ะกุหลาบวางไปก่อนดูนะคะและอันนี้ก็อุ้ยไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวขมิ้นนะคะเป็นยาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วแล้วกันนี่ก่อนสิอย่างนี้ก่อนโอ้โหอะไรบ้างคะหมอนุ้ยรู้แต่ว่ามีใบขมิ้นแล้วก็ตะไคร้แล้วก็โรยนี่นะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวโอ้โหเนี่ยค่ะขนาดเนี้ยคุณยายว่าขอโทษนะเราเนี่ยเหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะลูกอันนี้มะพร้าวคั่วและอันนี้ก็เป็นน้ำที่เมื่อกี้นี่สอนค่ะใครอยากชิมกับคุณยายยกมือมาเลยแล้วยายพริกป่นหน่อยไหมคะแล้วก็อันนี้โรยหน่อยได้ไหมคะได้เจ้าค่ะก็กินไปเลยเนี่ยค่ะโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบสามารถทำทุกอย่างให้งดงามได้ค่ะแล้วก็เอาอันนี้จะแจกนะคะอีกไม่กี่เดือนตอนนี้กำลังนั่นแล้วนะคะหมอนุ้ยขาขอบพระคุณมากไปดูแขกแล้วไปถามซิว่าอร่อยกันไหมจ้ะขอบใจมากให้พิธีกรลองกัดดูเจ้าค่ะฟินเป็นที่ชอบมาก
ค่ะอนุญาตถามค่ะอย่าเพิ่งชิมค่ะขออนุญาตถามค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะเมื่อกี้ชิมไปชิ้นหนึ่งแล้วค่ะอ๋ออันนี้คือเติมไม่ยังไม่เติมค่ะอ๋อมีสามชิ้นโอเคกินไปแล้วอร่อยมากรสชาติเป็นยังไงอร่อยค่ะอร่อยผักกรอบมากเลยค่ะโอเคค่ะมีใครอีกบ้างเดี๋ยวถามคนชิมเยอะเราขอถามคนทำหน่อยได้ไหมธรรมสวัสดีเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าคะเมื่อยไหมเจ้าคะไม่เมื่อยเจ้าค่ะสนุกดีพอเห็นแขกที่มาเยี่ยมบ้านเราทานได้เราก็อุ่นใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจแทนคุณแม่ทำยากไหมเจ้าคะยากไหมมันต้องลองอะเจ้าค่ะเพราะดูจังหวะสวิงป้าบดูท่าก็ยากอยู่นะคะไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามันต้องทำงานกับความร้อนเนาะใช่ค่ะคือสองมือมันต้องทำมือหนึ่งควงแล้วอีกมือหนึ่งมันต้องคอยงัดพี่กุ้งลองได้นะคะไม่กุ้งไม่กล้าค่ะ ไม่กุ้งกลัวว่ามันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่หมอจ๋าตอนนี้ทำเองแล้วก็ทานเองเลยค่ะเนื่องจากว่ายัดไส้เยอะเลยหั่นไม่ได้ม้วนเองด้วยใช่ไหมม้วนเองด้วยค่ะเพราะอยากกินผักเยอะๆค่ะเลยบอกว่าหั่นไม่ได้เลยค่ะกำลังจะชิมกำลังจะชิมแบบชิ้นใหญ่ๆใช่แล้วชิ้นใหญ่ชิ้นแล้วยังคะยังเลยค่ะมาชิมนะคะชิมกินความเอ็นอร่อยมากกินความเอ็นกินได้ยังไม่ได้ถ่ายรูปส่งโค้ดเลยเนี่ยโอเคแสดงว่าอร่อยจริงๆนะคะคุณยายเจ้าขายืนห่อกับยายเขาไม่ยุ่งกับยายเลยยืนห่อเป็นยังไงบ้างเจ้าคะสนุกดีค่ะสนุกดีคุณยายชิมแล้วเล่นขายของเลยค่ะคุณยายชิมแล้วยังเจ้าคะชิมแล้วชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงเจ้าคะโอ้อร่อยเหาะค่ะแตงจากบ้านเราไหมคะทุกอย่างค่ะเออทุกอย่างบ้านเราหมดค่ะยกเว้นแครอทแครอทแถวนี้นะคะใช่ค่ะชาวบ้านเนาะใช่จริงๆเนี่ยอยากให้เห็นบรรยากาศของคอนเซ็ปที่บอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนมากเลยนะคะพี่เอก็ดูว่าโหแต่ละคนก็ใช่ไหมคะกำลังเอนจอยกับมื้ออาหารที่เป็นของขวัญจากแม่ธรณีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกุหลาบก็หอมหอมดูแล้วนะคะทุกคนก็กำลังแบบenjoy eating มีคนชิมข้าวยำโหเราไปหาข้าวยำกันดีกว่าทำไมมีแต่ยกนิ้วโป้งกันเป็นแถวเราตามด้วยน้ำอัญชันใส่มะนาวแล้วก็น้ำตาลสดเมืองเพชรสุดยอดค่ะไม่ต้องไปใส่น้ำตาลแต่ว่าใส่น้ำตาลสดเลยน้ำตาลสดเลยสุดยอดพี่เพชรขาหนูก็ชอบแกล้งนะอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าไม่มีบุญแล้วไม่รู้จะพูดว่ายังไงอีกแล้วมีบุญเพราะว่าได้มากินอย่างนี้เป็นบุญปากอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะขนมเปียกปูนใช่ไหมคะน่ารักมากเปียกปูนใช่เปียกปูนที่เอาใบไม้สดมาห่อไว้เพื่อวิธีดีไซน์แบบเปียกปูนอยู่ตรงนั้นค่ะเพื่อดีไซน์ให้มันแบบสวยงามแล้วมันยังเก็บความสดไว้ไงแล้วก็ไม่ต้องใช้พลาสติกด้วยใช่ค่ะพี่เคฟเป็นไงคะอร่อยมากถ้าพิธีกรไม่ได้กินวันนี้ หนูว่า3จานแน่นอน เป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากคือแบบว่าไม่เคยทานข้าวยำที่แบบว่าอร่อยอย่างนี้มาก่อนอร่อยแล้วแบบนัวไม่ถูกนะนัวใช่ไหมคะใช่แล้วพี่ติดใจดอกเนี้ยเรียกไม่ถูกดอกชมจันค่ะดอกชมจันต้องจำไว้แต่ว่าพี่อย่าทานเยอะนะคะพี่นับแล้วพี่นับแล้วอันนี้คือดอกที่3แล้วพี่จะหยุดกินโอเคโอเคเพราะว่าไม่อย่างนั้นพี่จะแบบว่าระบายท้องแม่จะบอกอันนี้ขอเพิ่มเลยไอ้อะไรนะทับทิมประมาณเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะที่คุณยายกินเนี่ยนะหมดไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยแล้วแจกขอบอกว่าเติมเม็ดทับทิมอันนี้ให้พี่ติ่งเดี๋ยวไปประคุกข้าวแล้วเอาใส่นะลูกคนคอนั่งรออยู่ให้พี่ติ่งจ้าปล่อยทองก้อนเลยก็ต้องไปทำยำเห็ดให้แม่เล่นตัวจังเล่นตัวจังจ้าเติมแล้วเป็นยังไงเจ้าคะคุณแม่จะทำให้มันมีน้ำมันมีความฉ่ำกุ้งต้องใส่เจ้าค่ะมันมีความฉ่ำของทับทิมแล้วเม็ดมันไม่ต้องบ้วนออกอะลูกมันนุ่มจริงไหมเรา
โดยปกติเรากินข้าวยำน่ะเราจะแห้งแต่อันนี้มันอร่อยอันนี้ขอบอกอันนี้ใครทำมาถวายอ่ะทับทิมแยกมาเจ้าค่ะแต่ว่าข้าวยำที่หมอนุ้ยแต่ทับทิมเขาแกะแยกมาเจ้าค่ะขอบอกนะคะเคล็ดลับคือข้าวยำต่อไปนี้ใส่ทับทิมแล้วดูสิคะสีสันแล้วก็กินแล้วก็กินกับอะไรรู้ไหมคะเนี่ยค่ะดอกชมจันทร์เจ้าค่ะรอนะคะฤดูแรกจะแจกให้พวกเรานะคะจ้ะขอกินแล้วเจ้าค่ะเอ๊ะโดนไล่หลายรอบจริงๆมันก็ได้เวลาเพราะว่าเราก็อยากจะไปกินเหมือนกันเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเราจะจบแล้วนะเราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ยังทันเนาะแม่เอ๊ะเนาะตอนนี้ยังทันถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆก็มาได้นะคะข้าวยำยังมีแล้วก็ปอเปี๊ยะสดลุยตาลาฟาร์มก็ยังมีนะคะก็เราก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปกินแล้วนะคะก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปลองทานข้าวยำก่อนนะคะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ